ช็อกแฟนวอลเลย์บอลโค้ชด่วนขอพักคุมทีมชาติโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ทำการขอพักการคุมทีมเป็นระยะเวลา1ปีจากการให้สัมภาษณ์ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยโดยให้เหตุผลในการพักการคุมทีมในครั้งนี้ว่าโค้ชด่วนมีความเครียดอย่างหนักในการทำงานตลอด1ปีที่ผ่านมาบวกกับมีสโมสรจากทั้งฝั่งอินโดนีเซียทาบทามให้ไปทำงานเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลในส่วนของหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ครับจะต้องรอให้ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประกาศอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสตาฟคนไทยที่จะมารับไม้ต่อโดยทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยมีคิวจะทำศึกใหญ่ในปีนี้ครับนั่นคือการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024เพื่อลุ้นโควต้าไปลุยศึกโอลิมปิกครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับและนี่คือเรื่องราวกีฬาดีๆผ่านทาง PPTV Sport และทุกช่องทางของ PPTV HD ช่อง36ครับ